สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลโอเนสนะครับสำหรับในวันนี้ครับก็มาดูกันทางฝั่งของลีกประจำเดือนกรกฎาคมนะฮะในแพ็คใหม่ของ Master Duel นั่นเองนะครับใครที่มาดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยละกันนะฮะสำหรับแพ็คนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแพ็คหนึ่งที่น่าเปิดมากๆนะครับเพราะว่าในแพ็คเนี่ยเรียกว่ามีเมตานะครับผมมาใหม่ถึง2เด็กเลยนะครับอ่ะเด็กแรกทุกคนแน่นอนครับยูเบลยูเบลนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นว่าที่เทียร์หนึ่งในอนาคตเลยนะครับเดี๋ยวตอนในอนาคตเนี่ยจะมีของเสริมขึ้นมาใหม่อีกนะครับในแพ็คนี้เนี่ยยูเบลก็ได้รับของเสริมที่เรียกว่าฟูลเลยสำหรับตัวอาร์คีไทป์ของเขานะครับก็จะมีของใหม่ค่อนข้างจะเยอะนะครับที่เข้ามาแน่นอนว่ามันจะเป็นทั้งตัวทำบอร์ดคอมโบนะครับยูเบลเนี่ยยุคใหม่ก็จะกลายเป็นแบบเด็กคอมโบเต็มรูปแบบเลยแล้วเดี๋ยวในอนาคตจะมีเอนจินอย่างฟินสมิธที่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเอนจินสามัญที่ไปได้กับหลายๆเด็กนะครับในการช่วยต่อยอดบอร์ดสำหรับเด็กคอมโบให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นมอนสเตอร์เผามาแล้วก็เป็นเผาเดียวกับยูเบลเรียกว่าเข้ากันได้ดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะมาไกด์คร่าวๆละกันนะฮะว่าต้องใช้อะไรยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ expected card หรือว่าการ์ดที่คาดว่าจะเข้ามานะครับใบแรกเนี่ยจะเป็นใบที่ช่วยในการเปิดนะครับเป็น Samsara D Lotus นะครับใบนี้ก็คือจะเป็นเอฟเฟคนะครับผมก็คือ tribute ตัวเองเป็น speed 1เนาะแล้วก็ special summon Jubel Monster จากเด็กนะครับอ่ะก็เป็นเทคหลักเลยที่ใช้นะครับแล้วก็ในช่วงเทิร์นคู่แข่งครับเมื่อเอฟเฟคมอนสเตอร์ถูกสั่งใช้งานนะครับขณะที่เราควบคุม Jubel อยู่เนี่ยสามารถ tribute การ์ดใบนี้แล้วก็เอฟเฟคนั้นจะกลายเป็นทำลาย Jubel 1ตัวบนฟิลด์แทนนะครับผมแล้วก็ในตอนจบเทิร์นถ้าเรามียูเบลอยู่สามารถแอดเป็นนี้กลับขึ้นมือหรือว่าสเปย์กลับมาใหม่ได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งมากๆเป็นใบเปิดแล้วก็เป็นอินเตอร์รับนอกเทิร์นได้นะครับสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์ของคู่แข่งได้เลยแล้วยูเบลตัวใหม่เนี่ยก็คือตัวของ Spirit of Jubel เนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับคือยูเบลเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเมคานิกหลักตั้งแต่แรกแล้วก็คือตัวเขาอะจะไม่โดนดาเมจจากแบทเทิลนะครับแล้วก็ไม่ตายจากแบทเทิลอยู่แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเมคานิกหลักเลยนะครับของตัวยูเบลนะที่เรามีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อลงมาเนี่ยเราจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าเสิร์ชนะครับผมหรือว่าเซตเวกับดักยูเบลโดยตรงที่เมนชั่นมาจากเด็กได้นะครับแล้วก็เมื่อไปนี้สู่ทำลายเนี่ยสามารถสเปย์ยูเบลนะครับที่อยู่ในแบนิชหรือว่ามือเด็กหลุมได้หมดเลยนะครับหนึ่งตัวนะครับเป็นยูเบลร่างแรกนะครับสเปย์ยูเบลร่างแรกตัวนี้เลยนะครับถ้าใครคิดหน้าตาไม่ออกจะเป็นยูเบลแรงเอ็นตัวนี้เลยนะครับซึ่งก็ต้องใส่1ใบนะสำหรับเจ้ายูเบลแรงเอ็นตัวนี้เนาะและแถมเจ้า Spirit of Jubel เนี่ยมีเทคนะครับก็คือไม่ฝั่งประกาศตีสามารถสเปย์ใบนี้จากมือมากันได้แล้วทุกคนคิดดูว่าเจ้าเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ตายจากแบทเทิลอยู่แล้วแล้วก็ผู้เล่นของเจ้าตัวนี้นะครับไม่รับดาเมจจากแบทเทิลดาเมจอยู่แล้วนะฮะมันจะไปคอมโบคู่กันกับอีกครับกับเจ้าเวทต่อเนื่องตัวนี้ครับนั่นคือตัวของในแมเพนนะครับปกติแล้วเซตอัพในการตั้งบอร์ดเทิร์นแรกก็จะเป็น Spirit of Jubel เนี่ยลงมานะครับแล้วก็เซตเป็นในแมเพนนะครับในแมเพนเนี่ยก็คือทำลายมอนเตอร์ท่านมือ1ตัวบนมือหรือฟิลแล้วก็เสิร์ชยูเบลหรือมอนที่เมนชั่นจากเด็กขึ้นมือนะครับถ้าตามคอมโบเลยก็คือแบบวันการ์ดจากซัมซาร่าดีโลตัสเนี่ยก็จะเสิร์ชเป็นตัวนี้นะเป็นกรูซัมนะครับเกรฟส์ควิมเมอร์แต่ว่าคอมโบเนี่ยเดี๋ยวสอนอีกทีในไลฟ์แบบเจาะจงอีกทีละกันนะครับแล้วก็ถ้าเราควบคุมยูเบลมอนเตอร์เนี่ยอีกฝั่งต้องตีนะครับต้องตียูเบลแล้วก็อีกฝั่งรับดาเมจแทนก็คือมันจะคอมโบคู่กันว่าตัวเนี้ยไม่ตายจากแบทเทิลนะครับแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยก็คือบังคับต้องตีใส่ยูเบลแล้วก็อีกฝั่งจะเป็นคนรับดาเมจแทนเมคานิกก็จะคล้ายๆกับมิคังโกะนะครับทีนี้เสิร์ตตัวนี้ทำอะไรได้ตัวนี้บอกว่าถ้าเราควบคุมมอนเตอร์เผามาอยู่นะครับเป็นควิกเอฟเฟกต์นะควิกเอฟเฟกต์คือเกิดตอนไหนก็ได้เป็นควิกเชนนะครับฟรีเชนสเปย์ไปนี้จากมือนะครับแล้วก็ทำลายนะเป็นยูแคนเลือกได้ว่าจะทำลายหรือไม่ทำลายนะครับทำลายมอนสเตอร์1ตัวที่เมนชั่นยูเบลหรือว่ายูเบลก็ได้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์เดลุมครับแบนิชชุบหลุม1ตัวเห็นไหมโคตรเก่งเลยที่มี power 0 attack def ซึ่งทางเด็กของเราเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ power 0 attack กับ def หมดเลยนะครับที่เป็นตัวของยูเบลทีนี้ใบเนี่ยพอมันเข้ามามันก็จะคอมโบเก่งกันมากๆนะครับแล้วมันก็จะมีตัวฟิลเข้ามาใหม่ซึ่งฟิลเนี่ยพอใส่3แล้วมันเก่งมากฟิลคือเมื่อแปะปุ๊บเสิร์ชฟีนมอนสเตอร์ที่มี attack 0 def นะครับก็คอมโบวันการ์ดเนี่ยแปะฟิลเสิร์ชซัมซาร่าดีโลตัสนอร์มอนสเปย์สปริตแปะในแมเพลแล้วก็เล่นตามที่ผมได้พูดกล่าวไปตะกี้นะครับหนึ่งครั้งเทิร์นครับถ้าเฟซอัพยูเบลของเราเนี่ยลิฟเดอะฟิลด์โดยการเอฟเฟกต์สามารถเอายูเบลมอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือเกรฟยาร์ดหรือแบนิชเมนต์นะครับที่มีเลเวลมากกว่า1หรือต่ำกว่า1นะครับสเปย์มาได้โดยไม่ต้องสนเงื่อนไขคอนดิชันการซัมมอนนะครับผมก็จะเป็นคอมโบสมมติว่าเรายิงเราสปริตอัพยูเบลเนี่ยนะครับใช่ไหมลงมาแล้วใช่ป่ะแล้วก็ในแมเพลยิงปุ๊บสปริตอัพยูเบลเนี่ย
ตายเนี่ยมันจะสเปรย์ยูเบลร่างแรกใช่ไหมครับมันจะสเปรย์ยูเบลร่างแรกอ่ะแต่ว่าถ้าเรามีฟิลอยู่เนี่ยในเชนตรงนั้นอ่ะเราก็จะสเปรย์ตัวที่ดาวมากกว่ายูเบลร่างแรก1ดาวมันก็จะใส่เป็นตัวนี้ครับเป็นยูเบลร่าง11ดาวเป็นยูเบลเทอร์เรอร์อินคาร์เนทนะครับอ่ะถ้าถามว่าใบไหนใช้อย่างละเท่าไหร่บ๊อบพี่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมเอาได้เลยก็คือฟิลเนี่ยใบเปิดใส่3ใบเนี้ยเป็นใบเอ็กเทนเดอร์โดดตามเป็นตัวที่เสิร์ชมาจากในแมปเพย์ทีก็ใส่2ใบนะครับประมาณ 2-3 ใบแต่ปกติจะใส่2กันเพนเนี่ยปกติจะใส่3นะครับสเปรย์ออฟยูเบลปกติ3บางลิสต์2อันนี้แล้วแต่เพนกับสเปรย์ออฟยูเบลเนี่ย 2-3 แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ชอบ3กันดีโลตัสเนี่ย1-2 นะครับ 1-2 นะครับ3ก็ได้แต่ว่า3จะเยอะไปหน่อยปกติก็จะเป็น 1-2 นะครับเพราะว่ายูเบลเขาจะเล่นกับอีกเอนจิ้นได้ดีมากก็คือตัวของซูเปอร์ฟิวชั่นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าใครจะเล่นยูเบลนะครับตัวที่ทำให้มันเก่งมากๆเลยคือใบนี้ทุกคนแฟนทอมออฟยูเบลมันทำอะไรได้มันคือการคอนแทคฟิวชั่นครับมันก็คือการฟิวชั่นโดยที่คุณไม่ต้องใช้การ์ดฟิวชั่นนั่นเองนะครับสามารถสเปรย์ได้เลยโดยการสับวัตถุดิบจากมือฟิวหรือหลุมกับเข้าเด็กหรือเอ็กต้าเด็กนะครับอ่ะตัวเนี้ยแน่นอนเอฟเฟกต์เหมือนยูเบลทุกอย่างเลยก็คือไม่ตายจากแบตเทิลแล้วก็ไม่รับดาเมจเนาะแต่ว่าเมื่อฝั่งประกาศใช้เอฟเฟกต์มอนนะครับเราสามารถแซกการ์ดไปนี้นะครับแซกเป็นคอสแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์เป็นยิงยูเบล1ตัวในมือเด็กหรือฟิวซึ่งการที่เราคอนแทคฟิวชั่นลงตัวนี้มาก่อนซัมมอนที่5เนี่ยทำให้เด็กยูเบลที่ปกติเราเซตอัพบอร์ดเป็นคอมโบอยู่แล้วเนี่ยกันนิบิรุได้เลยตั้งแต่ซัมมอนแรกๆนะครับซึ่งมันสามารถทำได้เลยนะตรงนี้เลยทำให้ตัวของยูเบลเนี่ยค่อนข้างจะเก่งมากแล้วก็กลายเป็นเมตาเทียร์1นั่นเองแล้วในอนาคตที่มีฟินสมิธเข้ามาเนี่ยก็จะยิ่งบอร์ดใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากการเซตอัพด้วยตัวของเอนจินฟินสมิธเองแล้วก็ตัวฟินสมิธมันทำไฮคิงซีซ่าที่ในเกตซัมมอนมอนสเตอร์สเปเชียลซัมมอนได้อีก2ครั้งด้วยนะครับตรงนั้นก็จะใหญ่เข้าอีกการเล่นยูเบลคุณต้องผสมอันนี้บอกเลยนะครับถ้าอยากเก่งต้องผสมอันเชนครับไม่ผสมไม่เก่งขนาดนั้นเพราะว่าเอนจินอันเชนเนี่ยยูเบลทุกตัวเนี่ยเป็นมอนสเตอร์เผ่ามาอยู่แล้วเราลิงก์2นะครับโดยการขึ้นอันเชนยามะแล้วก็ให้ยามะเป็นเสิร์ชชาวราซึ่งก็จะใส่เป็นแบบนี้นะครับก็คือชาวรา1ใบยามะ 1-2 ใบแล้วก็ชาวราก็โดดยิงแล้วก็จะมีกับดักยิงเพิ่มนะครับแล้วเราก็จะลิงก์เป็นโซลออฟเรจนะครับไว้รอรั่วเป็น SP ลิสไนเทิร์นหน้านะครับก็จะเล่นคอมโบเป็นคู่กับพวกอโบมิเนชั่นหรือว่าลิงก์3ใส่มาด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่บิวเนาะแต่ว่าปกติก็จะเป็นแบบเซตอัพเขาเรียกว่าเป็นเอนจินเสริมนะครับเวลาอันเชนอยู่กับคนอื่นเนี่ยก็จะมียามะชาวราแล้วก็กับดักเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าตรงนี้อินเตอร์รับเยอะมากทุกคนลองฟังให้ดีนะครับเราสามารถกดโซลออฟเรจเนี่ยนะครับเราสามารถกดกับดักยิงนะครับยิงโซลออฟเรจกับการ์ดอีกฝั่งหนึ่งใบใช่ไหมครับพอตายปุ๊บยามะแบนิชชุบโซลออฟเรจกลับมาโซลออฟเรจจับรวบมอนอีกฝั่งอีกฝั่งเสียมอนหนึ่งตัวกลายเป็นเอสพีเราได้เอสพีรวบมาในเทิร์นอีกฝั่งจับมูฟการ์ดอีกฝั่งหนึ่งใบแล้วพออีกฝั่งกดสั่งใช้การ์ดเอสพีมูฟคู่เท่ากับว่าการที่คุณใส่อันเชนเนี่ยคุณได้อินเตอร์รับถึง4 อัน4การขัดมาจากเอนจินอันเชนซึ่งปกติแล้วยูเบลมันขึ้นอันเชนได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์เผ่ามันหมดอยู่แล้วแล้วมันต้องขึ้นลิงก์2ที่อยากขึ้นตัวแรกๆเป็นอันเชนก่อนแล้วจะมีบอร์ดจบเป็นอโพโลซ่าเพิ่มเติมด้วยประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครถามว่าต้องใส่อันเชนไหมคำตอบคือต้องใส่ครับต้องใส่นะครับบังคับเลยเพราะฉะนั้นไปคราฟมารอเลยนะครับชาวราหนึ่งยามะ1เนี่ยคราฟมารอเลยเซตเนี้ย4ใบเนี้ยอย่างละใบนะครับขั้นต่ำอย่างละใบอโบนี่อาจจะติดมาด้วยก็ได้นะครับอยู่ที่เอ็กต้าแล้วแต่ลิสส่วนในพวกนี้3 Phantom of Jubel เนี่ย3ไปเลยนะครับค่อนข้างเก่งโอเค2ถึง3ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของLoving Defender Forever ก็ตัวนี้มันจะเล่นคู่กับ Super Fusion นะครับถ้าใครเป็นสาย Jubel ที่ใส่ Super Fusion ตัวนี้มันใช้ Jubel 1ตัวกับ Monster Effect บนฟิลกี่ตัวก็ได้มันสามารถกดซุปฟิลแล้วรวบมอนทุกตัวของอีกฝั่งได้กลายเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นท่าเซอร์ไพรส์ที่ดีถ้าใครชอบสามารถใส่ได้นะครับแต่ว่าตัวยูเบลอ่ะมันจะมีที่ในการใส่ตัวของ Dark Reckoning Beef ที่เป็นตัวเปิดเพิ่มเติมให้ด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเล่นยูเบลให้คราฟอะไรไว้บ้างอ่ะคุณต้องคราฟอันเชนคราฟอันเชนแล้วก็ตัวของ Engine Reckoning Beef นะครับแต่ว่าพวกไอ้ Dark Reckoning Beef เนี่ยมันเป็นแค่แรงแบบแรงไม่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดมากๆนะครับผมสำหรับไอ้พวก Engine Dark Reckoning Beef แต่แป๊บนึงนะผมขออนุญาตเสิร์ชให้ดูนะครับDark Beckoning โอเคก็ว่าอยู่ว่าทำไมเสิร์ชไม่เจออ่ะเนี่ยไอ้เอนจินตัวนี้แหละครับ Dark Beckoning Beast นะครับก็คือ Normal และเสิร์ชเวทนะครับผม Normal เสิร์ชเวทที่เป็นตัวของ Spirit Gate เนาะนะครับอันนี้ก็ให้ติดไว้นะจ๊ะแต่ว่าพวกนี้ไม่ต้องไปซีเรียสมากครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ UR นะครับเป็นแรง R แรง SR อะไรแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นคราฟตามกันได้อยู่แล้วนะครับให้เตรียมไว้ให้เตรียมไว้โอเคยูเบลประมาณเท่านี้ครับแต่ว่าแพ็คนี้มันผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเพราะยูเบลก็เป็นเทียร์1แน่ในอนาคตอีกเด็กหนึ่งที่เก่งมาก
นะครับนั่นคือตัวของเซนจูเรียนเซนจูเรียนเนี่ยเมคานิกคือยังไงนะครับในการอธิบายโอเคเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้เข้าใจกันเนาะเมคานิกของเจ้าเซนจูเรียนเนี่ยก็คือนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นเอนจินที่เอาไว้ใช้ในการเล่นแบบซิงโครนะครับจะเป็นตีมซิงโครเป็นหลักเนาะซึ่งดาวที่เขามาใช้กันก็จะกลายเป็นดาวเลขคู่12ดาวนะครับเพราะว่าตัวเด็กเนี่ยจะมีจูเนอร์อยู่ที่4ดาวแล้วก็จะมีตัวนอนจูนอยู่ที่สามารถกลายร่างเป็น8ดาวได้นะครับมันจะกลายรวมกันเป็น12ดาวพอดีนะครับซึ่งจะมีตัวหลักก็คือตัวของออกซิล่าแล้วก็ตัวของเลกาเชียนะครับที่เป็นตัวซิงโครซึ่งออกซิล่าเนี่ยเข้ามาแล้วเก่งมากๆเพราะว่าออกซิล่าเมื่อลงปุ๊บมันสามารถเสิร์ชการ์ดอะไรก็ได้ที่เป็นเซนจูเรียนเลยและเซนจูเรียนเนี่ยข้อดีคือตัวเด็กมีกับดักเคาน์เตอร์เป็นของตัวเองในเกต3สีนะครับแล้วก็จะมีตัวของฟาแลงซ์ที่เอาไว้แบนิชมอนสเตอร์1ใบบนฟิลด์นะครับก็เป็นแบบตัวอินเตอร์รัปชิวๆสบายสบายเลยนะฮะเนี่ยแหละก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวของเซนจูเรียนมันเก่งแล้วมันก็เลยจะเล่นคอมโบคู่กันกับคริมสันดากอนที่มันจะจิ้ม12ดาวนะครับซึ่ง12ดาวเราจะจิ้มแล้วเรียกลงมานะครับเมื่อก่อนเราคงจะเรียกตัวของคาลามิตี้ใช่ไหมครับในการล็อกบอร์ดเพราะตัวนั้นมันเก่งสุดแต่มันโดนแบนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช้อยในการเรียกรองลงมาเนี่ย12ดาวมอนสเตอร์ซิงโครที่เก่งมากๆเลยเนี่ยก็นะครับผมจะมีตัวแรกนะครับจะเป็นเรดเดมอนนะครับผมจะเป็นเรดดราก้อนนะครับตัวนี้เลสซูเปอร์โนวาเลสซูเปอร์โนวานะครับเลสซูเปอร์โนวาตัวนี้เก่งมากนะครับตัวนี้เป็น1ช้อยที่ดีมากสำหรับ12ดาวตัวเนี้ยเมื่ออีกฝั่งใช้เอฟเฟคมอนน่ะแบนิชใบนี้แล้วก็แบนิชการ์ดทุกใบของอีกฝั่งได้เลยนะครับแล้วไอ้ตัวนี้มันจะกลับมาด้วยตอนเอ็นเฟสหน้านะครับแต่ว่าการ์ดอีกฝั่งไม่กลับนะการ์ดอีกฝั่งก็คือแบบไปแล้วไปเลยนะครับเห็นมั้ยทุกคนเห็นหรือยังว่าความเก่งของไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเอาไว้ล้างบอร์ดแบบล้างบอร์ดแบบล้างผ่านเลยนะครับผมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยเก่งมากนะครับอีกตัวนึงครับของฝั่งแบบ Stardust เพื่อนเก่าอะไรเงี้ยคอสมิกบราซ่าดรากอนตัวนี้มันในเกตได้3อย่างในเกตการ์ดหรือเอฟเฟคในเกตซัมมอนได้เลยแล้วก็ในเกตการโจมตีได้ด้วยนะครับโดยการแบนิชใบนี้ออกซึ่งมันเก่งมากๆสำหรับ12ดาวนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนเตรียมกันไว้สำหรับเซนจูเรียนข้อดีคืออะไรข้อดีคือมันเป็นเด็กวันการ์ดแล้วมันเล่นไม่ครบ5ซัมมอนคือมันเป็นเด็กซิงโครที่มันไม่ลงกระบาดนะครับบอร์ดก็จะเซตอัพเป็นตั้งตัวนี้แหละแล้วก็รอมันจะซิงโครกระโดดในเทิร์นอีกฝั่งนะครับคือเมคานิกมันจะกลายร่างเป็นกับดักต่อเนื่องนะครับแล้วมันก็จะกระโดดขึ้นมาในเทิร์นศัตรูได้นะครับแล้วตัวฟิลเนี่ยจะสั่งซิงโครในเทิร์นอีกฝั่งนะครับเมคานิกคร่าวๆก็จะประมาณนี้โอเคก็จะมีแบบมีเลสซูเปอร์โนวาเมื่อกี้หรือว่าคอมิกบาซ่าแล้วแต่เราจะเรียกนะครับว่าอยากเรียกตัวไหนแล้วก็จะมีตัวนี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็จะมีกับดักเลือกเอากับดักเคาน์เตอร์หรือกับดักจัดการมอนแล้วก็จะมีแฮนด์ทรัพบนมือที่เอาไว้ปานะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ดคร่าวๆนะครับของเจ้าตัวของเซนจูเรียนนะครับเลือกเป็นบอร์ดเล่นน้อยแต่ว่าได้เยอะนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ถ้าเกิดว่าบอร์ดแรกคุณเซตติดใช่ไหมครับโอกาสชนะก็ค่อนข้างสูงมากเพราะว่าของก็จะแบบค่อนข้างจะดีดได้เยอะแล้วนะครับเพราะว่าถ้า12ดาวก๊อปลงได้เรื่อยๆเนี่ยยังไงก็ไหวยังไงก็ชิลนะครับแล้วเด็กเนี่ยข้อดีคือเด็กตัวเนี้ยมันเป็นเด็กที่ไม่ได้แพ้ล็อกเบิร์ดด้วยนะครับไม่ได้แพ้แม็กซีคือโดนแม็กซีโอเคโดนแม็กซีเนี่ยคุณทำกระโดดแค่8ดาวทีนึงใช่ไหมครับแล้วก็สมมติคุณทำมัน4ดาวคุณก็กระโดด8ดาวมาแล้วจับซิงโครอีกฝั่งจั่ว2แต่ว่าคุณได้บอร์ดต่อที่เหลือนะครับแล้วก็คุณได้ตัวนี้มาแล้วก็เสิร์ฟแล้วก็มันก็กลายเป็นกับดักต่อเนื่องไว้โดดเทิร์นศัตรูอยู่แล้วนะครับมันก็จะเสียหายไม่เยอะนะครับมันสามารถเพราวแม็กซีเพราวล็อกเบิร์ดได้แล้วก็เด็กไม่โดนอุกกาบาตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกทางเลือกที่ดีครับเซนจูเรียนค่อนข้างจะเก่งนะครับแต่ว่าถ้าเทียบภาษีกับเด็กอย่างยูเบลแน่นอนว่ายูเบลมันเก่งกว่าแน่ๆนะครับถ้าในระดับของการวัดจากความเสถียรแล้วก็ตัวของซับในอนาคตที่มีฟินสมิธเข้ามาแล้วก็รวมถึงบอร์ดนะครับเพราะยูเบลเป็นคอมโบที่แบบคอมโบจ๋าเลยนะครับตอนฟินสมิธอยู่ก็มีแบบเนเกตค่อนข้างจะเยอะมากนะแล้วก็เดี๋ยวจะมี10ดาวที่เป็นแรงค์10สามัญ นะครับซึ่งไม่รู้ว่าเข้าแพ็คหรือเปล่าถ้าตัวนั้นเข้าแพ็คมานะครับยูเบลจะได้1เนเกตเพิ่มนะครับมันก็เลยเป็นสุดยอดความเก่งเลยในตอนนี้นะครับซึ่งตัวนั้นก็คือเจ้าวอลดรัสนะครับผมวอลดรัสตัวนี้นะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเกมยังไม่มีประกาศถ้าวันนั้นประกาศเข้าเกมมาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นแบบเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้คือในแพ็คก็ยังไม่ได้มีประกาศเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรอดูกันอีกทีนึงเนาะนะครับผมและแถบในนี้ก็เสิร์ชไม่เจอด้วยแป๊บนะฮะนี้เสิร์ชไม่เจอครับแต่ว่าให้ดูหน้าตาแล้วกันคนเนี้ยวอลดรัสนี่ตัวนี้นะครับยูเบลก็จะมีในเกต
พิ่มอีกทีนึงนะครับเป็นในเกรดอะไรก็ได้ด้วยค่อนข้างจะเก่งนะครับอ่ะแล้วก็ใบสุดท้ายที่เก่งนะครับในแพ็คนี้เป็นสามัญใส่ได้ทุกเด็กไทฟอนสกายคริสิสใบนี้ทำอะไรได้ใบนี้คือถ้าในเทิร์นนี้หรือว่าเทิร์นก่อนหน้านี้นะครับถ้าอีกฝั่งสเปย์มอนจากเอ็กต้ามา2ตัวหรือมากกว่าเราสามารถเอ็กซีดได้เลยโดยใช้มอนเตอร์1ตัวของเราที่พลังเยอะที่สุดนะครับแต่มีข้อแม้คือเมื่อลงอ่ะเทิร์นนี้เราจะลงมอนเตอร์ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อเอ็กซีดซัมมอนใบนี้อยู่นะครับทั้ง2ฝั่งไม่สามารถแอคทิเวตเอฟเฟกต์มอนเตอร์ที่พลังตั้งแต่ 3,000 ขึ้นไปได้ตั้งแต่นะครับหมายความว่า 3,000 ก็นับก็คือตัวนี้ลงมาแบบเอาไว้แหกบอร์ดได้เลยแล้วก็มีเอฟเฟกต์ถอด1ดีดมอน1ตัวบนฟิลไม่เล็งเป้าคุณสามารถแบบสมมติอีกฝั่งตั้งบอร์ดใหญ่มากแล้วมีแบบมอนตัวใหญ่แบบมอนเตอร์พลัง 3,000 กว่า 4,000 นะครับเราสามารถนอร์มอลแม็กซีแล้วกดทับไปคนนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าเทิร์นที่แล้วอีกฝั่งเลี้ยงมอนเตอร์จากเอ็กต้าเกิน2ครั้งแล้วก็กดถอด1ดีดอีกฝั่งกลับไปตัวนึงแล้วก็ที่เหลือก็วิ่งเอาสกายคริสิสตีนะครับ 2,900 นะครับเออแล้วเทิร์นหน้าตัวนี้ก็ยังอยู่แล้วมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเป็นอีกหนึ่งคล้ายๆกับฟาดเกตเล็กๆที่ทำให้เด็กบางเด็กที่เขามีมอนเตอร์ตั้งแต่พลัง 3,000 ขึ้นไปแล้วเขาจำเป็นต้องกดเทคกดไม่ได้นะครับเป็นสามัญครับถามว่าใส่กับเด็กไหนได้บ้างคำตอบคือใส่ได้กับทุกเด็กถ้าเกิดว่าที่ extra deck คุณพอใส่1ใบก็พอนะจ๊ะนะครับแต่ว่าก็มันเป็นใบเขาเรียกใบ optional ครับไม่ใช่ใบบังคับว่าต้องใส่ทุกเด็กแต่ว่าทุกเด็กสามารถใส่ใบนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีที่ extra มันเหลือแล้วแบบว่าไม่ได้มีใบฟิกแล้วอย่างเช่นใบฟิกคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจก็อย่างเช่นสมมติว่าคุณเล่นซอสโซอย่างเงี้ยคุณก็ต้องยัดไอ้พวกอะไรก่อนชี้เฉียวบาลอนชี้สิงรองยวนใช่ไหมครับเชิงยิ่งอะไรเงี้ยยัดไปก่อนลิงก์หนึ่งเทนยี่ยัดให้ครบไปก่อนถูกไหมครับใบที่ล็อกอะว่าต้องใส่อะอ่ะแล้วแบบมันสมมติเหลือที่นึงอะใส่อะไรดีก็อันนี้เป็นทางเลือกไทฟอนใส่ได้นะครับเก็ตไหมอ่ะอย่างเช่นเล่นลาบินปกติไม่ค่อยใช้เอ็กต้าเลยอะแต่ว่าเผื่อบางกรณีใช้ก็ใส่ใบนี้ติดไว้ได้ไม่เสียหายอะไรเงี้ยเด็กที่ไม่ใช้เอ็กต้าเด็กใส่ใบนี้สองถึงสามใบก็ได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นใบฟรีก็คือแฮกบอร์ดฟรีถอด1ดีดฟรีแล้วก็ 2,900 ตีฟรีนะครับโดยการที่เราเสียแฮนด์แท็บเพื่อแฮกบอร์ดอีกฝั่งค่อนข้างคุ้มเอาไว้พลิกเกมได้ในหลายกรณีโอเคนะอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับแพ็คหน้าที่น่าสนใจครับมีเมตาถึง2เด็กตัวใหญ่เลยเมตาใหญ่เลยแล้วก็มีใบสามัญเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดก็อย่าลืมไปเติมกับเรือจิโร่กันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันวันที่ตัวของแพ็คมันเข้ามาแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม